ไม่ดีไม่ดีใครไม่ดีเท่าไหร่ใครดีเอาใหม่ก็ได้ครับแต่ความคิดเราคิดว่าเราแพ้หรือชนะยังไงความคิดผมครับมันก็มีสิทธิ์ชนะอยู่นะครับมันก็เสียสมมติยก5ยก5เสียอันสูงเราไม่มั่นใจตัวเองเลยเหรอทั้งที่เราไปต่อมั่นใจอยู่ครับแต่ว่าเห็นเขาเฮงตกนิดนึงครับมีตกใจนิดนึงเขาต้องไม่ยอมจบเลยก็จะตกใจเสียงเฮเสียดายไหมไม่ต้องให้เสียดายครับเออเอาจริงก่อนหน้านี้เรามั่นเรามี1 2 3 4เนี่ยเรามั่นใจมากมียกที่มั่นใจมากๆมียกปลายยก3ยก4ครับปลายยก3แล้วก็ต้นยก4ครับผมเอออาวุธที่คิดว่าขาดเลยถ้าแข่งต่อแข่งหมัดต่อหมัดอาวุธไหนไหนแข่งคิดว่าแข่งดีกว่าด้วยแล้วเอาจริงๆที่เราบอกคือเราตกใจเสียงเฮก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ว่าก็คิดว่าไม่น่าจะขนาดนี้ใช่ครับเออคิดว่าจะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเอาไม่เป็นไรนะสู้ๆฝากแฟนติดตามหน่อยไว้ต่อไปผมจะทำให้เต็มที่วันนี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจคุณนะครับครับขอบคุณมากครับก็เป็นกำลังใจให้คุณแพ้แล้วก็ยินดีกับ คนชนะครับก็มีลูกตกใจนะครับเขาบอกว่ายอมรับเองแล้วก็ยอมรับเองว่าเออก็แพ้ก็อาจจะเป็นเพราะยก5นะครับยก5หันตูดให้เขาเตะนะครับก็อาจจะเสียลูกนั้นไปนะครับนี่คือทัศนะของนักมวยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับ Tiger VIP